ขอบคุณค่ะพี่ตั๊บเอาเลยค่ะลุงเดี๋ยวเอาต่างหน้าพวกสู้บ้านเชียงแมนนะอย่างต่างหน้าเชียงแมนได้เพราะเป็นต่างหน้าศิลปะแกว้งต่างหน้าพวกนี้ตีคนบ้านเชียงแมนของเราเมื่อก่อนคนเฒ่าคนแก่คนนี้เกิดดีพระสวรรค์แต่ว่าเป็นนักขับนักรำนะที่ว่าคุณลุงนี่ถึงป้าคนนี้คนก็ได้ไต่ไล่ประเทศท่านน่ะท่านน่ะท่านใจยึดมาที่หลังเมื่อก่อนแล้วท่านแสดงที่ในวังนั่นแหละอย่างโอ้ยาเหลียบยาบ่อยาบ่อธรรมชาติอย่างอ๋อเราพอแล้วพอแล้วอย่างจนบุรีอย่างนี่นี่นี่ตัวนี้นี่อย่างบ่อยามันหลังนั่นแหละไปเลยอะไรจะต้องสร้างเดี๋ยวท่านนี่มองเลยว่าไปแล้วลืมผมเบาแล้วเดี๋ยวท่านจะพอให้ถึงงานของท่านในข้อมูลว่าได้ก็น้อยเนาะอยากเขาอยากทำยังเพิ่นก็ได้นะคุณป้านี่เพิ่นจะเป็นนักขับนักร้ำแล้วก็ทางคุณลุงนี่เพิ่นจะเป็นนักขับนักร้ำเป็นลิ้นดนตรีด้วยเป็นพวกนี้นะเป็นอาจารย์หมอวิโก้เลยเล่นได้ทั้งสากลและพื้นเมืองชื่อคุณพิพัฒน์แล้วก็ป้าพี่หมอนการพักไปเขาเหมือนกันแหละเป็นผู้ที่ว่าร่วมงานนะเหมือนกันไอ้ซอนแล้วนั่นก็ดีใจนะพวกทีมงานที่มาข้อมูลอย่างนั้นวันนี้นำพวกฟ้าหนึ่งขนาดเดี๋ยวได้เข้ากับซีเซียมต่อยงกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะเป็นการสัมพันธ์จริงๆสัมพันธ์มันก็ฮอดกันแล้วทางรถไฟมันก็จะฮอดกันวันนี้ก็ว่ามันจะพาข้ามอีกทีวันนึงจะฮอดกันจะได้ไปเยือนกันเนาะบอกว่าผมก็เคยไปแล้วอยู่บางกอกอยู่ไปประเทศไทยชอบพัฒนาตามคำเชิญของประเทศก็ได้ไปนี่ดนตรีอยู่ในฝั่งสุพรรณบุรีเราผมก็ภูมิใจมากๆในใจที่ว่าได้ไปเห็นบ้านเมืองสวยงามวัฒนธรรมระเบียบวินัยดีแล้วก็มีคนเก่งจะยิ่งดนตรีนะพวกคนเก่งมีวาสนาเขาอย่างนั้นเลยเขาจะเริ่มต้นอะไรก่อนเพื่อทำพุ่มก่อนสู้ก่อนสู้ก่อนเนาะโอเคต่อไปสิไปอ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือแบบอู้คำเมืองนะอ่านหนังสือจะเก็บอ่านหนังสือหรอกสู้หน่อยแล้วหรอกห้องเราไปเป็นการอ่านหนังสือโอเคโอเคอ่านหนังสือเป็นความให้พรครับเชิญครับอ่านหนังสือเป็นการให้พรนั่นเองนะ